สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่คุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมตะขบผลไม้เบอร์รี่ไทยมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงค่ะตะขบเป็นผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เรียกว่าผลไม้เบอร์รี่ไทยผลสุกจะมีรสหวานกินหอมรับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตกค่ะโดยใน100กรัมหรือประมาณ25ผลจะมีใยอาหารมากกว่า6กรัมปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอยู่ที่25กรัมการกินตะขบ1ถ้วยเท่ากับได้ปริมาณ1ใน4ของใยอาหารที่แนะนำแล้วค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมตะขบผลไม้เบอร์รี่ไทยมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงค่ะตะขบเป็นผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เรียกว่าผลไม้เบอร์รี่ไทยผลสุกจะมีรสหวานกินหอมรับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตกค่ะโดยใน100กรัมหรือประมาณ25ผลจะมีใยอาหารมากกว่า6กรัมปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอยู่ที่25กรัมการกินตะขบ1ถ้วยเท่ากับได้ปริมาณ1ใน4ของใยอาหารที่แนะนำแล้วค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe
และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมตะขบผลไม้เบอร์รี่ไทยมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงค่ะตะขบเป็นผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เรียกว่าผลไม้เบอร์รี่ไทยผลสุกจะมีรสหวานกินหอมรับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตกค่ะโดยใน100กรัมหรือประมาณ25ผลจะมีใยอาหารมากกว่า6กรัมปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอยู่ที่25กรัมการกินตะขบ1ถ้วยเท่ากับได้ปริมาณ1ใน4ของใยอาหารที่แนะนำแล้วค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่คุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมตะขบผลไม้เบอร์รี่ไทยมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงค่ะตะขบเป็นผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เรียกว่าผลไม้เบอร์รี่ไทยผลสุกจะมีรสหวานกินหอมรับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตกค่ะโดยใน100กรัมหรือประมาณ25ผลจะมีใยอาหารมากกว่า6กรัมปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอยู่ที่25กรัมการกินตะขบ1ถ้วยเท่ากับได้ปริมาณ1ใน4ของใยอาหารที่แนะนำแล้วค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมThank you.
ตะขบผลไม้เบอร์รี่ไทยมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงค่ะตะขบเป็นผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เรียกว่าผลไม้เบอร์รี่ไทยผลสุกจะมีรสหวานกลิ่นหอมรับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะมีใยอาหารสูงแคลเซียมสูงและโพแทสเซียมสูงช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตกค่ะโดยใน100กรัมหรือประมาณ25ผลจะมีใยอาหารมากกว่า6กรัมปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอยู่ที่25กรัมการกินตะขบ1ถ้วยเท่ากับได้ปริมาณ1ใน4ของใยอาหารที่แนะนำแล้วค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน